จะเป็นยังไงเมื่อแฟนๆวอลเลย์บอลชาวบราซิลเห็นภาพถ่ายระหว่างสาวๆทีมชาติไทยกับทีมชาติบราซิลมิตรภาพที่น่ารักระหว่างสาวๆทีมชาติไทยกับทีมชาติบราซิลหลังจบการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศ20มิถุนายน2567 VL 2024สาวๆทั้ง2ทีมร่วมกันถ่ายรูปเฟรมเดียวกันค่ะรูปหมู่สุดน่ารักจนขนลุกมากๆเลยค่ะเมื่อแฟนๆวอลเลย์บอลชาวบราซิลเห็นภาพนี้แล้วพวกเขารู้สึกอย่างไรอยากรู้ไหมคะเรามาฟังความคิดเห็นของพวกเขากันเลยค่ะมันเจ๋งอะไรอย่างนี้ไม่เคยเห็นทั้งสองทีมถ่ายรูปรวมกันมาก่อนเลยคู่แข่งเฉพาะในสนามเท่านั้นนอกสนามเขาเป็นเพื่อนรักกันสาวไทยมักจะเล่นด้วยความสนุกสนานอ่อนโยนไม่ว่าผลการแข่งขันจะแพ้หรือชนะมันเจ๋งมากๆและแฟนๆก็รักบราซิลอย่างชัดเจนสาวไทยทำมือรูปหัวใจครึ่งบนใบหน้าของโรเบอร์ต้าน่ารักอะไรเบอร์นี้มีคนตอบกลับทันทีค่ะพรพันธ์เธอเป็นคนน่ารักนี่มันสุดยอดมากๆการเคารพกันการมีน้ำใจนักกีฬาและมิตรภาพที่สวยงามขอให้กีฬาวอลเลย์บอลจงเจริญแม่ในสนามเขาแข่งขันกันนอกสนามเขารักกันสาวๆทีมชาติไทยนี่เก่งจริงๆเลยขนาดพวกเธอเป็นรองทีมชาติบราซิลถ้าเป็นทีมอื่นล่ะคงชนะง่ายกว่านี้สาวๆทีมชาติไทยน่ารักเนาะฉันคิดว่าคนไทยน่ารักอ่ะสาวไทยดูมีความสุขเสมอเมื่ออยู่ใกล้ๆทีมชาติบราซิลของเราพวกเขาน่ารักและมีเสน่ห์มากๆตอนนี้ฉันสงสัยว่าจะถ่ายรูปแบบนี้กับตุรกีหรืออเมริกาได้ยังไงกันเนาะ แขวะอีกเนาะ ชอบรูปนี้ที่ถ่ายกับสาวไทยมากพวกเขาน่ารักเกินไปแล้วทีมชาติไทยและแฟนๆชาวไทยเป็นการแสดงให้เห็นถึงมิตรภาพและเกมที่ดีรวมถึงการเคารพซึ่งกันและกันแตกต่างไปจากคนที่อยู่ข้างนอกนั่นเอ๊ะหมายถึงใครเนาะแน่นั่นไงน่ารักเกินไปแล้วพรพันธ์และโรเบอร์ต้าฉันต้องการเห็นภาพแบบนี้กับตุรกีจังเลย เขามีอะไรกันครับตุรกีกับบราซิลเนี่ยน่ารักเกินต้านมากอยากไปถ่ายด้วยจังเลยน่ารักอะไรอย่างนี้พวกเขาเป็นทั้งคู่แข่งและก็เป็นแฟนทีมชาติบราซิลด้วยน่ารักเกินไปแล้วบราซิลไทยแลนด์เป็นรูปที่สมบูรณ์แบบมากกลับมาต้องเก็บกระเป๋าเดินทางอีกใบไว้ใช้สำหรับใส่ของและของเยอะแยะมากๆช่างเป็นภาพที่สวยงามพวกเขาน่ารักมากพวกคุณน่ารักอะไรอย่างนี้สาวไทยเหล่านี้ช่างงดงามจริงๆรักและชื่นชมทุกที่ที่พวกเขาไปฉันคิดว่าคนไทยคือคนที่ชอบตุ๊กตามากที่สุดไม่มีอะไรเลยที่เราจะไม่ชอบสาวไทยมาถึงคอมเมนต์สุดท้ายค่ะดีใจที่ได้เห็นความสุขบนใบหน้าของพวกเขาแม้ว่าพวกเธอเนี่ยจะพ่ายแพ้สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความเคารพและความชื่นชมที่พวกเขามีต่อทีมชาติบราซิลว่ามากมายเพียงใดและนี่คือคอมเมนต์ของแฟนๆวอลเลย์บอลชาวบราซิลค่ะเมื่อเห็นภาพถ่ายภาพรวมกันของสาวๆทีมชาติไทยและสาวๆทีมชาติบราซิลค่ะเพื่อนๆล่ะคะเห็นภาพนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะคอมเมนต์กันมาได้เลยส่วนแอดเนี่ยเห็นแล้วอยากจะเข้าร่วมเฟรมทุกคนเลยค่ะเกมจบค่ะแต่มิตรภาพไม่จบนะคะในสนามเราแข่งกันเอาเป็นเอาตายค่ะแต่นอกสนามเรารักกันปานจะกลืนกินค่ะมิตรภาพสวยงามเสมอก่อนจากกันไปคลิปนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ